สำหรับวันนี้นะครับเราเข้าสู่เทศกาลนะครับฟุตบอลยูโร2024นะครับพ่อฮะเดี๋ยววันนี้ครับเรามาดูทีมชาติอังกฤษครับพ่อฮะเรามาดูทั้งรายชื่อที่ออกมานะครับแล้วก็สควอตเดฟด้วยดีไหมพ่อฮะครับเป็นยังไงแต่ไปดูฟอร์มจูดเบลลิงแฮมมาเป็นไงเป็นไงอยู่ฟ้าเชเบลิกคือมันเนียนตาแตงไม่รู้นะว่ามันจะเหมือนกันสำหรับคนอื่นหรือเปล่าแต่สำหรับแตงคล้ายๆมีความกลิ่นอายซีดานส่วนกองหน้าเอาจริงทีมชาติอังกฤษคนเขาบอกว่าทีมชาติอังกฤษชุดนี้พร้อมคว้าแชมป์ใช่ถูกต้องนะไอ้คนพูดก็พูดถูกทีมชาติอังกฤษต้องการอะไรมากที่สุดเพื่อเป็นแชมป์ยูโรครั้งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพ่อตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราเข้าสู่เทศกาลนะครับฟุตบอลยูโร2024นะครับพ่อฮะใช่ครับเป็นมหกรรมกีฬาที่เบอร์2ของโลกในเรื่องของฟุตบอลครับเบอร์1คือฟุตบอลโลกครับเบอร์2ก็คือฟุตบอลยูโรนี่แหละครับนะครับที่คนไทยให้ความสนใจแล้วก็ติดตามครับแล้วก็คนทั่วโลกก็ติดตามด้วยใช่นะฮะและตอนนี้เนี่ยแหมมันคาบเกี่ยวกันระหว่างฟุตบอลทีมชาติไทยเหมือนกันนะพ่อฮะครับเราก็กำลังเล่นกันอยู่โอ้โหกำลังเตะเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวยูโรมามียูโรแล้วก็ยังมีโอลิมปิกโอลิมปิกแล้วก็บอลอเมริกาใต้โอ้โหโคปาอเมริกาโคปาอเมริกาอีกโอ้โหมาแบบเยอะมากนะดูกันแฉะนะฮะแล้วก็มีการถ่ายทอดสดด้วยใช่ครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาท่านก็ให้ความกรุณาครับนะฮะให้มีการถ่ายทอดขึ้นมาฟรีทีวีก็มีฟรีทีวีก็มีนะฮะทางแบบจ่ายแล้วดูก็มีใช่ทรูวิชั่นก็มีครบหมดเลยทางช่องทางของเราก็วิเคราะห์ทั้งก่อนและหลังใช่ครับนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวได้ติดตามนะครับเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันเลยดีกว่าเพราะเอาเฉพาะทีมใหญ่ๆพอพ่อครับเพราะว่ายูโรมันจะไม่เหมือนบอลโลกมันใหญ่แบบโหทั้งหมดยูโรนี่ก็จะมีทีมเล็กด้วยครับนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ครับเรามาดูทีมชาติอังกฤษครับพ่อฮะเรามาดูทั้งรายชื่อที่ออกมานะครับแล้วก็สควอตเดฟด้วยดีไหมพ่อฮะว่ามันเป็นยังไงได้ครับได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มไล่เรียงกันก่อนเลยดีกว่าว่าทีมชาติอังกฤษเนี่ยอยู่สายไหนกับใครอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับนี่ครับสำหรับทีมชาติอังกฤษพ่อดูสายแล้วว่าเป็นไงฮะกรุ๊ป C ครับพ่อฮะโอ้โหก็ถือว่าไม่หนักไม่เบานะครับเพราะมีเดนมาร์กใช่ไหมครับสโลวีเนียสโลวีเนียแล้วก็มีเซอร์เบียครับก็ถือว่าถ้าพูดตรงๆเลยนะผมว่าไม่หนักไม่หนักไม่หนักนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าผลการแข่งขันเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนมันเริ่มต้นนัดแรกเดี๋ยวมันจะรู้แต่ฟุตบอลยูโรเนี่ยมันก็เหมือนกับคล้ายๆฟุตบอลโลกอ่ะมันจำลองสถานการณ์มาก็คือเป็นเบอร์2จริงจังเกตว่าใครตามฟุตบอลยูโรมาครับทีมเป็นรองเนี่ยโหเน้นอุดอ่ะครับแล้วก็เจาะยากครับคือเน้นแบบเอาเสมอไว้ก่อนครับฉะนั้นทีมที่มีรูปแบบการเล่นที่เหนือกว่าหรือผู้เล่นที่เหนือกว่าเนี่ยต้องใช้สภาพกำลังและใช้ระดมความคิดวิธีการค่อนข้างเยอะทีเดียวครับบางทีมก็เจาะได้บางทีมก็เจาะไม่ได้นะฮะที่ผ่านมามันก็เคยเห็นมาอยู่แล้วเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับครับแต่ก็ต้องบอกพ่อนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับทีมชาติอังกฤษเองเนี่ยนะครับในรอบคัดเลือกเนี่ยพวกเขาก็เป็นจ่าฝูงเล่น8เกมมี20แต้มอ่ะพ่อ คือยิงเละเทะครับพ่อโอ้โหสูงอ่ะครับแล้วคนที่เป็นดาวซันโวนะครับในรอบคัดเลือกมันก็คงเป็นใครไม่ไปไม่ได้อ่ะครับราชาไร้มงกุฎครับพ่อครับแฮร์รี่เคนก็ต้องยอมรับว่าสุดยอดจริงๆครับเหมือนกับที่ทางบอลพูดอ่ะราชาไร้มงกุฎจริงๆครับยิงมาก็ตลอดโอ้โหทุกไม่ว่าจะทัวร์นาเมนต์ไหนทั้งทีมชาติทั้งสโมสรแต่พอไม่ได้แชมป์อะไรสักอย่างเนี่ยมันรู้สึกความคิดมันค่อนข้างสับสนทีเดียวครับนะถึงแม้ว่าตัวเองจะเขาเรียกว่าทำผลงานในส่วนตัวได้ดีนะครับครับแต่ว่าก็ต้องบอกนะพ่อครับว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะโจเซ่มูรินโญ่บอกว่าถ้าหากว่าเขาได้อยู่คุมทีมสเปอร์ยาวๆไปเนี่ยแฮร์รี่เคนมีถ้วยไปแล้วโอ้โหขอบคุณมากน้ำมูน้ำมูว่างี้เฟเนไปอยู่เฟเนปาเช่แล้วนี่ใช่ครับน้ำมูก็โอเคระดับเกจิระดับโลกพูดก็เราก็ต้องเชื่อบ้างครับนะฟังหูไว้หูดีกว่าครับฟังหูไว้หูนะพ่อครับผมเพราะว่าน้ำมูพูดบางอย่างนี่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหแกออกไปแล้วแกใส่ยับเลยนะฮะไม่รู้ว่าใครเป็นใครยังไงแต่ว่าแกมาจัดเต็มนะครับส่วนรายชื่อที่มันออกมาแบบนี้พ่อคิดว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวแต่งไล่เลียงให้นะครับก็ผู้รักษาประตูเนี่ยมีจอร์แดนพิกฟอร์ดแอรอนแรมส์เดลดีนแฮนเดอร์สันจากผู้รักษาประตูก็ทั้ง3คนก็ทำผลงานได้ดีแต่อาจจะติดตรงดีนแฮนเดอร์สันนิดนึงแต่ถ้าคือถ้าพูดถึงผลงานในอดีตที่ผ่านมาโอเคแต่ณปัจจุบันนี้ก็อาจจะไปถึงมือ3พอพิกฟอร์ดน่าจะเป็นมือ1นะยังไงก็ยืนนะพ่อยืนฮะยังไงยืนอยู่นะครับส่วนกองหลังเนี่ยก็จะมีไควอเกอร์จอห์นสโตนนะครับคีรันทิปเปียนะครับลุคชอโกเมสเกฮีลุอิสดังคอนซาครับพ่อ
ก็ถือว่าคือมันอยู่ในมาตรฐานของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยทุกคนนี่ต้องยอมรับว่ามีเขาเรียกว่ามีความสามารถที่โดดเด่นมาในแต่ละสโมสรของตัวเองนะครับแต่อาจจะมีลูกชอที่มีอาการบาดเจ็บแต่ยังเชื่อมั่นในระดับเก่าอยู่ครับนะอย่างไคล์วอล์กเกอร์นี่ไม่ต้องถามนะโอ้โหสถิติสุดยอดพ่อแต่เอามาให้ด้วยลงสนามทุกรายการนะพ่อให้กับแมนซิตี้อายุเนี่ยอานามเนี่ย 3-4 แต่มันเล่นไปเกือบ50นัดและสปีดยังเร็วอยู่นะเร็วมากแล้วก็ยังมีทิปเปียนะฮะลูกฟรีคิกปิดวิญญาณนี่นึกถึงได้เลยครับเชื่อขนมได้จอห์นสโตนนี่ยืนเซ็นเตอร์แบ็คค่อนข้างโอเคเลยคู่ไหนจะจับคู่ใครเท่านั้นเองนะครับคือแตงเห็นหลายๆเกมลองไปดูสถิติมาใช้ดังเหมือนกันนะพ่อเอาเหรอก็เลยเออเหรอหรือยังไงก็ต้องมาหรือจะเป็นคอนซ่าแต่เอซี่คอนซ่าจะใช่จริงๆเหรออันนี้อยู่ที่คู่แล้วเขาจะจับใครแต่จอห์นสโตนยืนหนึ่งแน่นะแต่ที่มาคู่เนี่ยสำคัญว่าจะเป็นใครเท่านั้นเองกองกลางก็น่าสนใจนะพ่อมีดิแคนไรส์ไมนูเต็มกระเป๋าเลยเลือกใครไม่ถูกเลยพ่อดิแคนไรส์นี่ก็อยู่อาร์เซนอลนี่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมมากนะฮะเป็นหัวใจสำคัญเลยนะฮะไมนูนี่ก็มาแจ้งเกิดในส่วนของแมนยูในปีนี้นะครับที่เหลือนี่เทนอเล็กซานเดอร์ดาโนนี่ก็อินเวิร์ดเข้ามานะครับก็ดูว่าเซาเกตจะจัดแบบไหนยังไงขวาก็ได้ซ้ายหมดได้หมดนะฮะโอ้โหแล้วมีชูตเบลลิงแฮมอีกโอ้โหอันนี้โอ้แตงไปดูฟอร์มชูตเบลลิงแฮมมาเป็นไงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคือมันเนียนตาแตงไม่รู้นะว่ามันจะเหมือนกันสำหรับคนอื่นหรือเปล่าแต่สำหรับแตงคล้ายๆมีความกลิ่นอายซีดานนะพ่อมันเทินมันหมุนมันเหมือนคนเต้นระบำแล้วกันพ่อฮะอายุ20แต่เล่นเหมือนคนอายุ28 29ใช่ลีโอนเฟอร์ดินานด์ก็พูดแบบพ่อเลยมีประสบการณ์มีวิธีคิดมีรูปแบบความนิ่งนะฮะจังหวะมันสารพัดนะฮะเป็นตัวคีย์แมนสำหรับทีมชาติอังกฤษทีเดียวคราวนี้น่าจะเห็นศักยภาพของเขาเต็มที่นะครับแล้วก็ยังมีเอเซ่ด้วยนะพ่อเอเซ่มานะฮะโอ้โหจากทางด้านของคริสตัลพาเลสที่คมๆนะฮะผิวสีนะโอ้โหไอคนนี้โอ้โหต้องยอมรับว่าเฉียบคมนะเร็วคล่องนะก็แมนยูก็คาดหวังว่าคาดทุกคนแมนยูมีข่าวทุกคนเราเคลื่อนตัวดีมากเอเซ่นี่สอดขึ้นมายิงบ่อยนะฮะอยู่คิสซันพาเลสนี่เพิ่งมา8นัดหลังโดดเด่นมากเลยครับหูจริงๆแล้วแตงชอบมากเลยนะพ่อเอเซ่เนี่ยนะฮะแต่ถ้าไปอยู่ทีมใหญ่คิดว่าน่าจะฉายแสงมากกว่านี้แน่นอนแน่นอนยูโรครั้งนี้แหละจำได้อยู่คิสซันพาเลสนะฮะส่วนกองหน้าเอาจริงทีมชาติอังกฤษคนเขาบอกว่าทีมชาติอังกฤษชุดนี้พร้อมคว้าแชมป์ใช่ถูกต้องนะไอ้คนพูดก็พูดถูกอ๋อเลยอย่างนั้นเลยพูดถูกก็ดูข้างหน้าดิซาก้าอย่างงี้โฟเดนอย่างงี้โคพาวเมอร์อย่างงี้นะครับมันหลายคนแฮร์รี่เคนอย่างงี้ครับหลายคนนะฮะต้องบอกโทนี่โทนี่อย่างงี้มันแต่ละคนนี่ทันโทษนะฮะมีดเรียกพี่อ่ะโอ้โหนะฮะคมกริบเนี่ยทีเดียวสุดๆเลยลองดูสควอตเดฟมั้ยพ่อเป็นไงสควอตเดฟให้พ่อลองดูว่าถ้าแบบมันออกมาเป็นอย่างงี้มันพอไหวมั้ยพ่อว่าไม่ใช่พอไหวมันไหวเลยอ่ะทีมชาติอังกฤษนี่มันไหวเลยมันเป็นตัวเต็งอ่ะผมว่าเต็งกับฝรั่งเศสด้วยนะครับผมว่าเต็งเลยเนี่ยโอ้โหแล้วเต็งชอบมากเลยตัวตายตัวแทนเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะพ่ออย่างแฮร์รี่แม็กไกวร์ไม่ได้มาอันนี้นะฮะแฮร์รี่แม็กไกวร์หลุดไปมีผลมั้ยพ่อก็ไม่มีผลหรอกครับอาจจะให้แฟนบอลอังกฤษโล่งใจด้วยซ้ำไปมั้งแต่ถ้าจอห์นสโตนหลุดจะมีผลแน่ครับอันนี้ตัวยืนนะครับครับนะฮะอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยก็ต้องบอกนะครับว่าบางรายชื่อก็จะถูกตัดไปครับนะฮะก็มีลูกชอเข้ามาอืมตั้งแต่คลายวอล์กเกอร์อย่างเงี้ยมันคือตรงกลางนี่หลังกลางนี่ผมว่าหน้านี่มันสมบูรณ์แบบนะครับพอดูเห็นรายชื่อเนี่ยแฮร์รี่เคนหน้าบิโยซาก้าอย่างเงี้ยครับนะครับฟีนโฟเดนโอสารพัดนะครับทุกคนเนี่ยมันดูแล้วมันคือเราดูติดดูทีมชาติอังกฤษเล่นมานานนะฮะแล้วก็ต้องยอมรับว่าอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีเพียงแต่ว่าไม่มีถ้วยรางวัลเท่านั้นเองครับนะครับทีมชาติอังกฤษต้องการอะไรมากที่สุดเพื่อเป็นแชมป์ยูโรครั้งนี้ผมว่าต้องการดวงมั้งต้องการดวงอย่างเดียวเพราะว่าทุกอย่างมันมีครบแล้วตอนนี้มันครบทุกตำแหน่งเลยใช่ฮะกองหลังก็ดีผู้สาประตูก็ดีกองกลางก็ดีกองหน้าก็ดีฟอร์มทุกคนโดยทั่วไปก็ดีระบบทีมก็ดีครับแต่บางอย่างขึ้นมาตัดสินด้วยยิงจุดโทษอย่างเงี้ยครับนะครับมันไม่คือมันอาจต้องการโชคชะตาคือแบบคุณทำเต็มความสามารถของคนเป็นมนุษย์ที่ทำแล้วที่เหลือเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะประทานให้แล้วกันผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะคือความสามารถของมนุษย์ของทีมชาติอังกฤษมันเขาเรียกว่าคุณทำเต็มความสามารถทุกคนแล้วครับที่เหลือมันเป็นเขาเรียกว่าโชคชะตาของชีวิตหรือพระเจ้าเท่านั้นเองนะครับนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วทางด้านของทีมชาติอังกฤษจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานาไปจนถึงแชมป์ได้หรือไม่ไอ้แชมป์ไม่แชมป์ไม่รู้แต่ผมว่าเข้าชิงโอ้โหนี่ตั้งแต่การวิเคราะห์รายชื่อผมว่าเข้าชิงเข้าชิงเลยเหรอผมว่าเข้าชิง
แหมถ้าพ่อบอกเข้าชิงนี่แตงบอกแชมป์เลยนี่มันจะไปกันใหญ่เลยนะอะยังไงเดี๋ยวเราเต็งหนึ่งสำหรับทีมชาติอังกฤษไม่ใช่แค่พ่อบอกนะฮะทุกโพตอนนี้มาแบบอังกฤษมาหนึ่งมาหนึ่งของต่างประเทศก็ว่าอย่างนี้เขาหน้าแหกเราก็แหกตามอะแหกตามใช่ไหมพ่อฮะอ๋อนะฮะอ่ะนี่คือทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กแตงโมลาไปก่อนสวัสดีครับ